วันนี้อยากให้ทุกคนลองถามตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราอะไม่ได้เริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้เราจะเสียอะไรซึ่งแน่นอนสิ่งที่เป็นคำตอบก็คือเสียโอกาสเสียโอกาสที่เราอ่ะจะได้เติบโตในฝั่งของการลงทุนหรือว่า passive income ย้อนไป2ปีที่แล้วเนาะเขารู้ว่าเทรนด์ของ AI กำลังมาเทรนด์ของโลกแบบเทคโนโลยีกำลังมาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกำลังเติบโตเขารู้ว่าเฮ้ยอะไรกำลังจะเติบโตบ้างรู้แต่เขาไม่ลงมือทำเขาไม่ได้ตัดสินใจลงทุนพอมาวันเนี้ยฝั่งที่เขารู้เนี่ยเติบโตมหาศาลเลยแล้วย้อนกลับไปคนที่ตัดสินใจเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้เป็นยังไงโอ้โหมั่งคั่งมากๆเพราะว่าตลาดนี้มันเติบโตแบบเป็น 1,000% อะแล้วทำไมไม่มีเราอยู่ตรงนั้นก็อยากจะให้ทุกคนได้ตระหนักคิดแหละว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะที่เราจะตัดสินใจสักอย่างนึงอะให้เราคิดให้จบคิดให้จบว่าถ้าเราทำอะเราได้อะไรถ้าเราไม่ทำหรือเราไม่เริ่มอะเราเสียอะไรถ้าวันนี้เรามองเห็นโอกาสว่าอะไรบ้างที่มันจะเกิดขึ้นในโลกอนาคตเราก็รู้อยู่แล้วว่าเทรนด์อะไรกำลังมาอะไรที่กำลังจะเติบโตอย่างที่บอกแหละค่ะไม่อยากเห็นทุกคนมาพูดอีก3ปีข้างหน้าว่าอุ๊ยรู้งี้เมื่อ3ปีที่แล้วนะแบบกระโดดเข้ามาตรงนี้เริ่มเรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็ลงทุนแบบนี้แล้วก็เราจะเติบโตยังไงเพราะวันนี้ทุกคนมีโอกาสแล้วที่จะได้เริ่มนะดังนั้นเนี่ยอยากให้คิดให้จบว่าถ้าเราเริ่มอะ3ปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไง